Thank you.
ความรักของพระบิดาและสันติสุขจากพระเยซูคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยสวัสดีท่านอธิการมาเสด็จคณะครูนักเรียนและผู้ร่วมงานในโรงเรียนของเราที่รักทุกคนปรติศาสตร์ในโรงเรียนของเราเป็นปรติศาสตร์ที่ยาวนานถึง37ปีปรติศาสตร์ในชีวิตของเราแต่ละคนเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าอีกเพราะว่าพวกเราจะมีสันติสุขหรือไม่ใช่ที่อยู่กับการที่เรามีโอกาสเกิดมามีชีวิตอยู่กับครอบครัวเท่านั้นแต่ว่าความก้าวหน้าในชีวิตความสุขและความสำเร็จซึ่งเป็นความปรารถนาของทุกคนต้องได้มาจากสติปัญญาและความเชื่อศรัทธาในศาสนาที่เราเคารพนับถือขอพระเป็นเจ้าโปรดอวยพรในชีวิตของเราชีวิตของครอบครัวและชีวิตของโรงเรียนเพื่อให้การเริ่มติดการศึกษาใหม่ในปีนี้ในวันนี้ได้รับพระพรจากพระเป็นเจ้าและทำให้ความตั้งใจของเราแต่ละคนได้สำเร็จไปที่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปที่พระเป็นเจ้าทรงรักและเมตตาเราเสมอเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในเช้าวันนี้อย่างสมควรกล้าแต่ก็เป็นกล้า
ในโอกาสเปิดกิจการศึกษาใหม่นี้ขอพระองค์โปรดประทานพระพรต่อพระจิตเจ้าลงมายังเราแต่ละคนคณะเสิร์ฟคณะครูนักเรียนผู้ร่วมงานและประชาผู้ปกครองของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและขอให้พระพุทธเจ้าทั้งหลายมีจิตใจร้อนรนเหมือนกับในสมัยแรกที่เริ่มประกาศพระวสานมีสันติสุขมีสติปัญญาและความรักเมตตาเต็มทางนี้ขอขึ้นพระบารมีที่เยซูคริสต์เจ้าพระผู้ทรงจำเริญและขอพระเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรที่หมอทั้งหลายนี่มีผู้ใดอยากจะกล่าวได้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าหากพระจิตมิได้ทรงดลใจพระพรมีอยู่ต่างๆกันแต่มีพระจิตเจ้าองค์เดียวหน้าที่มีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกิจการมีต่างๆแต่มีพระเป็นเจ้าองค์เดียวผู้ทรงประทานทุกอย่างให้ทุกคนแต่ละคนได้รับการแสดงองค์ของพระจิตเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตัวแม้ร่างกายเป็นร่างกายเดียวแต่ก็มีอวัยวะหลายส่วนและอวัยวะแม้จะมีหลายส่วนแต่ก็รวมเป็นกายเดียวกันฉันใดและคริสต์เจ้าก็ฉันนั้นเห็นว่าเดชาพระจิตเจ้าองค์เดียวกันเราทุกคนจึงได้รับการล้างมารวมเข้าเป็นร่างกายเดียวไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือชาวยิวไม่ว่าจะเป็นท่าหรือไทยก็ตามและเราทุกคนได้รับพระจิตเจ้าองค์เดียวกันเข้าประทับในตัวเรานี่คือพระวาจาของพระเจ้าให้ทรงเกษมศรีกับสิ่งที่สร้างมาสถิ
ิตอยู่ผู้ล่าชั่วฟ้าดินสลายถ้าจะร้องเพลงถึงก้องบรรเลงคือเพลงสรุปีแด่องค์พระเจ้าตราบเท่าชีวีขอให้เป็นที่เพลงปีพระไทยทราบว่าที่จริงเขามีป้าเป็นครูอยู่โรงเรียนอัศวิชันตะแวง
แล้วก็ที่สุดแล้วก็ค่อยคุยกับเขาว่าหนูจะเป็นมาเซอร์ได้ยังไงหนูนับถือศาสนาอะไรเขาบอกเขาพ่อแม่เป็นชาวพุทธพ่อก็ว่าหนูเรียนชั้นอะไรล่ะเขาบอกว่าหนูเรียนจบประมาณม.1แต่ยังไม่จบนะครับเรียนอยู่ชั้นม.1แต่อายุ19แล้วเขาบอกเขาก็เกเรียนไม่ได้เรียนในโรงเรียนจะทำให้น้องสาวซึ่งอายุน้อยกว่าเนี่ยก็เรียนอยู่จบม.6ไปแล้วนะครับก็มานึกว่าคนเราไม่ถึงข้อความอะไรก็ต้องมีตอนหนึ่งในหนังสือก็ต้องมีของพระวิญญาณก็บทที่5ข้อสุดท้ายจำได้บอกว่าถ้าว่าท่านทำให้คนใดได้รับการอภัยบาปแล้วก็มีความสุขในชีวิตคนนั้นก็จะได้รับการอภัยบาปแล้วก็มีสันติสุขในชีวิตเช่นเดียวกันก็มานึกว่าพ่อจะทำให้เขามีความสุขในชีวิตได้อย่างไรก็แน่นอนก็เขาได้รับการศึกษาพอก็ทราบว่าแนะนำให้เขาให้ที่วัดได้ช่วยให้เขาได้มีงานทำก็มาช่วยทำงานในห้องสมุดนะครับปกติการไปทำงานที่วัดของเราก็ต้องเป็นพี่น้องชาวคริสต์จะได้รู้เรื่องในการทำงานแต่พ่อก็ไม่ได้บอกคุณพ่อที่วัดว่าให้เขาเรียนมีโอกาสเรียนวันเสาร์อาทิตย์ได้เขาได้มีเงินแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนการศึกษานอกระบบนะครับเขาก็ตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าเขายิ้มได้แล้วก็เคยเข้าไปอยู่ในกลุ่มนักขับร้องของอาสนาสัมชันแล้วก็แสดงละครที่โรงเรียนสุนทรคอนแวนต์มีคริสต์มาสอีฟนะครับก็สัตว์หนึ่งเขาว่าเขามีความสว่างเรื่องร้องเพลงเรื่องการแสดงตอนนี้เขาก็กำลังเรียนอยู่เรียนตั้ง4ปีแล้วยังไม่จบการศึกษาเข้าระบบชั้นม.6นะครับแต่เขาสังเกตเห็นว่าเขายิ้มได้คนเราจะยิ้มได้มันต้องมาจากภายในมันไม่ใช่อยู่ที่การแต่งตัวมันไม่ใช่อยู่ที่การที่เราจะบอกให้ยิ้มก็ยิ้มเพราะว่าการยิ้มของเราเนี่ยเรารู้ออกยิ่งเวลาที่เราฟังเขาพูดหรือสังเกตใบหน้าแต่ละเช้าที่เขามาเขาก็รู้ว่าเขามีความสุขหรือว่ามีความทุกข์หรือว่ามีความกังวลนะครับเมื่อวานที่เขาไปเจอเขาถ้าถามว่าวันนี้ทำไมหนูท่าทางไม่สดชื่นเขาบอกว่าคืนนอนไม่ค่อยหลับนะครับนักเรียนก็เหมือนกันจะมีความสุขในชีวิตไม่ใช่เกิดจากการแต่งกายหรือว่าเกิดจากรอยยิ้มภายนอกแต่พ่อเชื่อว่าสิ่งที่คุณครูมาเซอร์ผู้ปกครองนักเรียนและพี่น้องผู้ร่วมงานในโรงเรียนของเราทุกคนจะทำให้เกิดสันติสุขอย่างที่ที่สุดเก้าได้พูดได้ทักทายกับบรรดาศิษย์ในยุคแรกๆว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับพวกท่านพูดประโยคนี้ถึง3ครั้งสันติสุขจงดำรงอยู่กับพวกท่านและยังกับเวลาที่พี่น้องชาวยิวเวลาพบกันก็ทักทายกันด้วยคำว่าชาโลมแปลว่าสันติสุขไม่เหมือนกับคำว่าสวัสดีในภาษาไทยของเราสันติสุขในชีวิตจะเกิดขึ้นได้อย่างไรพ่ออ่านดูในหนังสือเทคนิคในการดำเนินชีวิตที่มีความสุขมีนักคิดนักจิตวิทยาคนหนึ่งบอกว่าต้องอยู่ที่การที่คุณมีความเชื่อคุณต้องเชื่อใจใครสักคนหนึ่งถ้าคุณไม่เชื่อใจใครสักคนหนึ่งคุณจะไม่มีทางเป็นคนที่มีความสุขถ้าว่าคุณไม่ไว้ใจใครหรือว่าไว้ใจใครไม่ได้หรือว่าไม่มีใครไว้ใจคุณเลยสักคนหนึ่งคุณก็ไม่มีทางจะมีความสุขถ้าหากว่าไม่มีใครรักคุณเลยสักคนหนึ่งหรือคุณไม่สามารถรักใครได้สักคนหนึ่งคุณก็ไม่มีทางมีความสุขต้องมาเข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นว่าคนเราจะมีความสุขไม่ได้เกิดจากการแต่งกายหรือการหรือรอยยิ้มภายนอกเท่านั้นแต่ว่าสันติสุขรอยยิ้มและการแต่งกายการหวีผมของเราขึ้นอยู่กับความสุขในชีวิตพ่อเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถาบันที่สำคัญอันดับ2รองจากครอบครัวไม่ว่าครอบครัวที่เรามีคุณพ่อคุณแม่มีพี่น้องมีพี่เลี้ยงหรือมีครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวเล็กเพียงใดไม่ว่าครอบครัวของเราจะอบอุ่นหรือจะไม่อบอุ่นก็แล้วแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่พระเป็นเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครอบครัวของเราให้เรามาอยู่ณบัดนี้ได้เป็นผลของหยาดเหงื่อแรงงานการเสียสละของพ่อแม่พี่น้อง
ญาติครูบาอาจารย์คณะครูคณะเสิร์ฟและเกิดจากแรงบันดาลใจของเราเองนอกจากสติปัญญาที่เราได้รับยังมีความเชื่อในศาสนาถ้าหากว่านักเรียนตื่นเช้าแปรงฟันแต่งตัวมาโรงเรียนถ้าหากว่านักเรียนรับประทานอาหารเช้าและมาโรงเรียนฉันใดถ้าหากว่าใครที่ตื่นเช้าภาวนาขอพรพระและอ่านพระคัมภีร์ทุกวันก็จะทำให้เรามีความสุขค่ะในไตรลักษณ์ต่างๆในร่างข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรเดียวของพระเจ้าทรงมาเกิดจากพระญาณของพระญาณทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้าทรงเป็นพระบาทของพระเจ้าเป็นอย่างไรThank you.
ตอนที่พระองค์จะทรงตอนที่พระพิสุทธเจ้าจะทรงมอบตัวพระรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบฟังขอพระคุณมีพอและประทานแก่บรรดาศิษย์กล่าวว่ารับฟังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในตำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยรอบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์กล่าวว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งการสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อเลื่อนถึงเราขอน้อมถวายความอันตรายชีวิตกับเพื่อโลหิตอันตรายความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับร่างกายและพระโลหิตของพระพิสุทธิ์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดที่ความรักสมบูรณ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับสมเด็จพระสัตตปาปาจอมปอที่สองพระพระสังฆราชไตรเติ้ลมีชัยกิจบุญชูและได้หลับไปพร้อมกับหวังจากคณะครูผู้ปกครองคณะเซอร์และผู้ร่วมงานในโรงเรียนของเราทุกคนให้มีสันติสุขสมควรมีสุขโดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์ของพระองค์และเราก็เป็นเช่นนั้นเราจึงภาวนาด้วยความมั่นใจพร้อมกันว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระสงฆ์ทรงสำเร็จแน่ในดินในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขการในสามท่านภาพและพระศิลป์ทุกโลกเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่ามีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและกองราชตลอดนิรันดร์อาเมนขอให้สันติสุขของพระพิสุทธิ์ท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระพิสุทธิ์เจ้าแก่กันและกันด้วยกันว่าThank you.
ี่คือที่อยู่สุดเจ้าลูกThank you.